ไซราชกิจจานุเบกษานะครับก็ได้เผยแพร่ประกาศนะคำสั่งให้ไล่ออกปลดออกนะฮะเป็นข้าราชการในพระองค์เนี่ยหลายนายเลยนะหลายคนเลยนะครับก็รวมทั้งสิ้นประมาณ6รายครับครับผมนะครับครับผมเมื่อวานนี้ครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้ปลดและไล่ออกถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการในพระองค์ความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดและไล่ออกถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการในพระองค์ทุกชั้นตาที่รับพระราชทานเนื่องจากได้กระทำความผิดวินัยกรณีการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นและไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงดังนี้ 1. พลตรีหญิงคุณธารินีรอดสนตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานรองผู้บัญชาการฐานมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์3กองบัญชาการฐานมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 2. คุณหญิงธิดารัตน์ทำรักษาตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10กรมมหาดเล็ก904 3. พลตรีหญิงวรินพรคณิศรโสพลตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ระดับ7พยาบาลวิชาชีพฝ่ายในชาวที่หญิงแผนกมหาดเล็กห้องบรรทมกองกิจการในพระองค์เขตพระราชฐานชั้นในสุดกรมมหาดเล็ก904สำนักพระราชวัง 4. ร้อยโทพีระมงคลชัยเลิศตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ระดับ6ฝ่ายทรงกำลังบำรุงคลังแผนกอำนวยการกองกิจการในพระองค์เขตพระราชฐานชั้นในสุดกรมมหาดเล็ก904สำนักพระราชวังและ5ร้อยโทชยานนท์แพงแสงตำแหน่งรักษาราชการรองผู้บังคับหมวดปฏิบัติการที่1วงเล็บ1มาตรฐานสุนัขหลวงสัตวบาลและพระราชอุทยานกองร้อยราชสำนักที่2เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นกลางกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการฐานมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2562ประกาศณวันที่23ตุลาคม2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันนอกจากนี้ครับยังมีประกาศนะฮะให้ไล่ออกและถอดยศนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการในพระองค์ด้วยนะครับโดยให้ไล่ออกพลตำรวจโทสกลเขตจันทาตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนนอกประจำการสังกัดสำนักพระราชวังออกจากราชการและถอดจากยศตำรวจพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตาที่ได้รับพระราชทานเนื่องจากได้กระทำความผิดวินัยกรณีกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นและไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2562ประกาศณวันที่23ตุลาคม2562เป็นปีที่4ในราชการปัจจุบัน